ได้รู้แนวแนวทางผมต้องการแชร์มากๆเพราะว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นชะมากกว่าไม่อยากจะมันหายไปกับอากาศสิ่งดีๆเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับผู้คนอื่นก็ได้รับทราบนี่ก็ชนะและห้ามเชื่อโอเคสุดท้ายเลยเนาะให้ผมช่วยอะไรก่อนหนึ่งเลยน้ำหนึ่งก่อนเลยก่อนที่บอกว่านางที่นั่งซ้อขาซ้อกันมากร่างกายนี่โอ้โหตัวนี้ตัวหลักเลยเนาะถ้านั่งอย่างเงี้ยแหละเวลาลุกจะเดินไม่ได้เลยโอ้ครั้งนี้นะครับจะแบบต้องขยโยกไปอ่ะโอเคได้เลยแล้วก็หายใจครับดูฝ่ามือผมสองข้างนี้จะมีผลอะไรอยู่หรือเปล่าหรือไม่เป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะคุณนั่งห้องน้ำไม่ได้อ่ะโอ้ยาห้องน้ำยองๆนะครับผมนั่งไม่ได้เดี๋ยวว่าอายุขนาดนี้ไม่น่าการนั่นยุ่งเลยโทษครับสังเกตนะเอาละปล่อยไว้ก่อนแอนเจอยาวครับไปไหมครับท่านครับครับอ่อนตามนะครับโยกแยกเล่นโทษครับนี่นะอะไรมันจะขนาดนั้นหายใจยาวนี่เหลือความสบายตัวเป็นนี้เหรอไงนี่เหลือความสบายตัวมันขนาดนี้แล้วเหรอไอ้ต่อพี่ใหญ่ยอมไหมครับถามว่าได้คนละขากลับบ้านหรือมั้งงานนี้เป็นไปได้ยังไงทำเองครับทำเองครับเป็นไปได้ยังไงอ
มันเป็นไปได้ในลูกหมอแต่เป็นไปแล้วจ้ะสบัดสบิ้งเองสบัดสบิ้งทำเลยครับคนละเรื่องไหมเดินเลยก็ได้ที่บอกมันลุกแล้วเดินไม่ได้ลุกเลยปืดปืดเลยจุดแป๊บคนละเรื่องไหมเรียกว่าเห็นผลจบไม่ใช่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วโอ้ไหมอ้าวนะอย่างอื่นนอกจากหัวเขามีระยีที่คิดว่ามันน่าจะได้รับการกำจัดพลังค่ะเอวค่ะเอวเนาะค่ะไว้เอวต้นค่ะกลับไปเอวกระดาษทิชชู่เอวดูแป๊บได้ก็ครับอย่าฝืนมากครับรู้ว่าแขนไม่ค่อยสุดไงลาก็ครับปวดฉันเกิดยกมาตั้งฉากเคลื่อนพอเอวปึ๊บได้หัวไหลด้วยนั่นนี่ให้ดูก็ครับเอวมีอีกไหมตั้งฉากเอวด้วยครับปึ๊บมีอีกไหมนั่นขยับเองครับโอ้ไหมได้เลยขอแถมหน่อยได้ไหมทั้งนั้นน่ะค่ะนั่งให้ตรงเอาละแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถหายใจแทนได้แต่ลุงหมอช่วยหายใจได้ดีขึ้นได้เห็นนะสังเกตครับขอครับถามว่าจริงไหมเอ่ยแล้วตามด้วยสีสันจะได้เบาทั้งหมดครับต่อไปใบหน้าจะเปลี่ยนแปลงผิวพรรณจะเนียนขึ้นนะครับบอกให้ทราบไปเลยนะไม่ต้องให้ไกลเกาหลีเขาเอาเงินไปใช้เนาะเด็กรุ่นหลังนี่สาวเกาหลีเนาะโทษครับงั้นถามว่าทุกอย่างจบด้วยสองมือเปล่าและหนึ่งความเข้าใจไหมครับขอบคุณค่ะอยากหายจากอาการที่เคยเป็นพอใจไหมครับคำพูดนี้พอใจค่ะพอใจเนาะค่ะนาทีนี้ถามว่ามัน
เฮ้ยมันหายจากอาการที่เคยเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้หนู80อยู่นะ80ได้เหรอค่ะเพราะหนูนั่งอยู่หนูเดินไม่ได้ไงต้องประคองขาใช่ไหมเมื่อกี้หนูเดินได้เมื่อกี้ดีทันทีเลยค่ะเซ็นรับแสบใช่เซ็นรับแสบปากกาไม่ค่อยติดปวดแรงๆหน่อยนี่มันหมดน้ำยาไปแล้วแค่นั้นก็พอแย่งไปทำอะไรแย่งใครไปถอนเงินธนาคารโอเคครับทราบครับมีน้องเดี๋ยวไม่มีเนาะค่ะโอเคทุกคนมีทุกคนมาพร้อมกับค่ะครับอันนี้เป็นผู้จัดการหนูเป็นลูกน้องหนูก็เกษียณแล้วค่ะอันนี้ก็ลูกน้องเหมือนกันลูกน้องข้างหลังนี่แหละโตค่ะตามมาอีกอันนี้เนี่ยเขาคนพามาอันนี้เข้ามาบ่อยแล้วตอนนี้จ้าหน้าขนาดโอเคดีใจด้วยครับ